สวัสดีฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft นะครับกับผมดากี้เกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะฮะโอเคก็อยู่ในแมปเอาชีวิตรอดซิงเกิลเซอร์ไวล์ของผมนะครับฮะพาร์ทนี้เราก็จะมาทำอะไรมาทำฟาร์มวันนี้พาร์ทนี้เราจะมาทำฟาร์มของเรากันนะฮะซึ่งก็คือผมก็ได้รื้อฟาร์มเก่าของเราทิ้งไปเรียบร้อยนะฮะฟาร์มอัตโนมัติของเราก็ได้รื้อไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำฟาร์มใหม่ที่มันไฮเทคกว่าเดิมนะครับไฮเทคยิ่งกว่าฟาร์มอัตโนมัติอันเก่าของเราซะอีกนะครับโอเคอ่ะก่อนอื่นก็ขอขุดดินตรงนี้ออกกันนะฮะก็ใช้วัดพื้นที่นะครับตอนนี้ก็วัดเสร็จแล้วก็ขุดออกกันก่อนนะครับโอเคฟาร์มของเราก็ขนาดนี้ก็เล็กลงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เล็กลงมากนะฮะก็ยังถือว่าเป็นฟาร์มที่ใหญ่อยู่นะครับโอเคก็จะแบ่งกันเป็น4ชนิดเหมือนเดิมนะฮะซึ่งตอนนี้ก็จะมืดแล้วเดี๋ยวขอขุดให้เสร็จเดี๋ยวค่อยไปนอนนะฮะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยไปนอนโอเคไปนอนกันก่อนฮะต้องรีบนอนเดี๋ยวมอนเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินGood morning teacher โอเคฟาร์มของเรานี่ก็จะเป็นฟาร์มที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการอะไรมากมายนะครับแต่มันจะเป็นฟาร์มที่ไฮเทคนะครับเป็นฟาร์มที่ไฮเทคยิ่งกว่าฟาร์มอัตโนมัติอันเก่าของเราเยอะนะฮะบอกเลยฮะเอ้ยแลกแลกต้องขออภัยนะครับที่มันแลกนี่ฮะโอเคไปตรงไหนตรงนี้โอเคปึ๊บตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการคิดค้นนะฮะฟาร์มนี้ก็เป็นการทำครั้งแรกนะครับเหมือนกับฟาร์มไก่นะฮะก็คือยังไม่เคยลองทำมาก่อนนะฮะก็ใช้หลักความน่าจะได้นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้จริงๆหรือเปล่าก็มันน่าจะได้มันก็น่าจะได้แหละนะถ้ามันไม่ได้ก็ถือว่าเฟลไปถ้ามันได้ก็ได้ถ้ามันได้ก็ดีนะฮะโอเคก็มาลุ้นไปด้วยกันนะว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าสำหรับฟาร์มในเจเนเรชันใหม่นะครับโอเคของเต็มฝากไว้นี้ก่อนแล้วกันนะครับกล่องว่างตรงนี้ของที่ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะฮะดินเก็บไว้รั้วเก็บไว้ยังไม่ได้ใช้โอเคดอกไม้แท็บดออะไรอีกโอเคฟาร์มของเราก็จะค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดาให้1 2 3ผิดช่องโอเคเดี๋ยวผมจะแบ่งฟาร์มให้ดูกันก่อนนะครับว่ามันเป็นฟาร์มขนาดยังไงนะฮะโอเคโอเคฮะแล้วก็แบ่งครึ่งตรงนี้โอเคฮะโอเคนะครับฟาร์มของเราก็จะเป็นฟาร์ม4ฟาร์มนะฮะอยู่เป็นฟาร์ม4ฟาร์มนะครับเป็นรูปทรงแบบนี้นะฮะโอเคก็เป็นฟาร์มขนาด 9x9 นะครับซึ่งก็จะมีร่องน้ำนะครับซึ่งก็จะทำไว้ให้มันเป็นร่องน้ำนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาอธิบายกันก่อนว่าฟาร์มอัตโนมัติอันนี้มันจะทำยังไงนะฮะซึ่งก็คือเราจะฟาร์มแบบเดิมเราก็คือเราให้น้ำเป็นตัวเก็บผลผลิตใช่ไหมฮะน้ำเป็นตัวเก็บผลผลิตแล้วเราก็เดินเก็บนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาในการเดินเก็บใช่ไหมฟาร์มตรงนี้นะครับเราอัปเดตขึ้นมาก็คือมันจะแบบว่า
เราไม่ต้องไปเดินเก็บพวกผลผลิตของเรานะฮะคือผลผลิตเรามันจะไปรวมกันที่จุดใดจุดหนึ่งนะฮะที่เราได้ทำเอาไว้เพื่อรับไอเทมนะครับซึ่งผลผลิตทั้ง4ฟาร์มมันจะมารวมกันที่เดียวนะครับซึ่งนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูนะครับโอเคมันทำไงล่ะฮะมันต้องใช้น้ำครับในการทำเป็นท่อลำเลียงนะครับมันต้องใช้น้ำครับโอเคขอน้ำสัก4ถังเลยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่ต้องมาตักบ่อยไม่พอเว้ยไม่เป็นไรน้ำมาน้ำมาโอเคซึ่งเราจะทำจุดรับไอเทมก็คือจุดตรงไหนตรงนี้ดีไหมเอาตรงกลางตรงเนี้ยโอเคเราจะทำให้ตรงกลางตรงนี้เป็นจุดที่ใช้สำหรับรับไอเทมที่มาจากทั่วทุกสารทิศนะครับซึ่งเราก็ต้องทำยังไงล่ะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เท่านั้นแหละนะครับในจุดตรงนี้เราจะทำเป็นที่สำหรับรับไอเทมโอเคก่อนเราต้องไปวางระบบน้ำทางด้านนู้นก่อนนะครับโอเคครับก็วางน้ำไป2ถังนะฮะวางแบบนี้ไป2ถังโอเคแล้วไงต่อครับโอเคแล้วเราก็จะให้น้ำมันไหลไปตรงนู้นนะครับซึ่งเราก็ต้องขุดลงไปอีกระดับหนึ่งนะฮะต้องขุดไปอีกระดับหนึ่งโอเคขุดไปทางนู้นฮะฮะขอเติมน้ำสักครู่ครับมาโอเคได้น้ำมาแล้วใส่ตรงนี้โอเคถึงไหนฮะถึงตรงนี้ขุดลงไปอีกครับน้ำถึงตรงไหนแล้วก็ขุดตรงนั้นนะฮะโอเคเขามีฐานด้วยตรงนี้โอ้ยแหลกจุดตรงนี้จะเป็นจุดรับไอเทมโอเคเราก็เอาน้ำวางลงไปโอเคเสร็จไปหนึ่งทางฮะเลือกทางนี้ไปเติมน้ำสักครู่เฮขุดไปตั้งแต่ทางนี้เลยแล้วกันนะครับฮะแล้วก็วางน้ำไปถึงตรงนี้โอเคเอาแตกเลยโอเคมีสำรองเว้ยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นยังไงเนาะโอเคก็คือมารวมกันตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะเอาน้ำวางไปตรงนี้โอเคน้ำไหลถึงไหนฮะถึงตรงนี้เหรอขุดลงไปอีกชั้นหนึ่งโอเคพิกแอคมาอ้าวแหลกนะฮะโอเคฮะแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมั่วแล้วตอนเนี้ยมั่วจริงๆตอนเนี้ยแบบนี้แล้วยังไงต่อฮะน้ำไปวางตรงนี้โอเคน้ำไหลมาถึงไหนถึงตรงนี้
มาอีกเหรอเอามาอีกก็ได้โอเคน้ำไม่มีน้ำหมดออกกรรมกลับไปสักครู่ครับจะมืดพอดีไปนอนด้วยนอนสักครู่ครับเขนอนดินอนก็ฟาร์มนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับก็ใช้หลักการความน่าจะได้แหละนะ ได้ไม่ได้ก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับโอเควางน้ำไปตรงนี้โอเคฮะโอเคได้อยู่ครับก็พอได้อยู่นะฮะก็เสร็จไปสองทางนะฮะเสร็จไปสองด้านนะครับแล้วก็ยังเหลือด้านตรงกลางซึ่งเราต้องใช้ป้ายด้วยเรามีป้ายไหมวะไม่มีคราฟใหม่ก็ได้ป้ายมาน้ำด้วยน้ำมาโอเคทำต่อไปจนกว่ามันจะสำเร็จนะครับซึ่งเราต้องทำแบบไหนแบบป้ายวางตรงนี้แล้วก็วางให้ถึงตรงนี้โอเคใช่ป่าววะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ได้วะไม่ได้มันต้องแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้เราต้องวางป้ายไว้ตรงนี้นะฮะโอเคเราก็เหลืออีกหนึ่งด้านนะครับก็คือด้านตรงนี้นะฮะด้านทางนี้เราก็จะให้มันไปรวมกันในจุดตรงนี้งานยากแล้วครับเอ้ยยากจริงๆโอเคไว้ต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกัน